เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วให้เราทดสอบระบบและทดลองเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขการวัดค่าความชื้นที่เหมาะสมกับพืชและเวลาในการรดน้ำให้เหมาะสมกับลักษณะพืชและลักษณะของดินปรับปรุงเพื่อให้โครงงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทดสอบระบบดูนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อดินแห้งระบบตรวจสอบได้ก็จะทำการปั๊มน้ำลงไปรดที่ตัวกระถางเมื่อกระถางได้รับน้ำดินก็มีความชื้นระบบก็จะหยุดการปั๊มน้ำโครงงานนี้เป็นโครงงานพื้นฐานสำหรับการทำระบบรดน้ำอัตโนมัติเราสามารถต่อยอดการใช้งานเข้าไปอีกมากมายเช่นเพิ่มระบบตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติเข้าไปหรือสร้างระบบการควบคุมผ่านเครื่องรดน้ำขนาดใหญ่โดยการใช้รีเลย์เข้ามาช่วยปั๊มน้ำก็จะมีกำลังสูงขึ้นหรือทำเป็นระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตและแสดงผลได้สร้างระบบควบคุมแบบหลายจุดสร้างระบบวัดระดับน้ำคงเหลือจากแหล่งจ่ายน้ำและสร้างระบบการแสดงผลผ่านทางหน้าจอ LCD ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการและความต้องการของนักพัฒนา